โภชนาการมีความสำคัญสำหรับทุกช่วงวัยของชีวิตแต่สำหรับทารกและเด็กเล็กโภชนาการตั้งแต่ช่วงวัยแรกเริ่มหรือ early life nutrition มีความสำคัญและมีผลต่อสุขภาพระยะยาวค่ะสำหรับอาหารที่ให้พลังงานสูงสำหรับเด็กตัวเล็กหรือมีน้ำหนักน้อยไม่มีอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งค่ะที่มีพลังงานสูงเพียงพอเด็กจำเป็นต้องรับประทานอาหารครบทั้ง3มื้อนะคะแล้วก็มีของว่างอีก 2-3 มื้อและนอกจากนั้นยังต้องรับประทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่ค่ะจึงจะได้รับพลังงานเพียงพอสำหรับการเจริญเติบโตของเขาค่ะภาวะขาดธาตุเหล็กสามารถส่งผลต่อพัฒนาการทางด้านสมองของเด็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทารกและเด็กเล็กพัฒนาการทางด้านสมองอาจจะล่าช้าและส่งผลกระทบกับชีวิตระยะยาวได้เลยค่ะสำหรับอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงได้แก่เนื้อสัตว์ต่างๆไข่แดงและตับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารตามวัยหมอแนะนำให้รับประทานตับอย่างน้อย3ครั้งต่อสัปดาห์เพื่อทำให้ได้รับธาตุเหล็กอย่างเพียงพอค่ะสำหรับเด็กที่มีภาวะน้ำหนักเกินหรือมีภาวะอ้วนไม่ต้องกลัวนะคะว่าเด็กจะมีภาวะขาดสารอาหารหากทำการลดน้ำหนักด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเราจะมีการคำนวณสารอาหารและพลังงานให้ได้อย่างเหมาะสมโดยที่เด็กไม่มีภาวะขาดสารอาหารค่ะความสูงไม่จำเป็นที่ต้องรับประทานนมเพียงอย่างเดียวนะคะการดื่มนมอาจจะทำให้เด็กได้รับแคลเซียมอย่างเพียงพอค่ะแต่ยังมีสารอาหารที่สำคัญอีกหลากหลายที่จำเป็นสำหรับความสูงยกตัวอย่างเช่นโปรตีนธาตุเหล็กและสังกะสีค่ะซึ่งสารอาหารเหล่านี้มาจากเนื้อสัตว์ไข่และอาหารต่างๆที่กินได้อย่างครบ5หมู่นะคะเพราะฉะนั้นหากอยากตัวสูงนมไม่ใช่เป็นองค์ประกอบเดียวที่จะทำให้เด็กสูงอย่างสมส่วนค่ะจำเป็นที่จะต้องรับประทานอาหารให้ครบถ้วนค่ะการรับประทานวิตามินเสริมหรืออาหารเสริมจำเป็นต้องทำด้วยความระมัดระวังค่ะโดยเฉพาะวิตามินบางชนิดที่ก่อให้เกิดอันตรายได้หากรับประทานมากเกินไปยกตัวอย่างเช่นวิตามิน A หากได้รับในปริมาณที่สูงเกินไปอาจทำให้เกิดภาวะตับอักเสบเฉียบพลันได้ค่ะนอกจากนี้ยังมีวิตามิน D ถ้าได้รับในปริมาณที่สูงเกินไปอาจจะทำให้มีปัญหาเรื่องแคลเซียมในเลือดสูงค่ะดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ที่อยากจะเสริมอาหารหรือวิตามินเฉพาะสำหรับเด็กโดยเฉพาะเด็กทารกและเด็กเล็กควรได้รับคำแนะนำจากกุมารแพทย์และกุมารแพทย์ด้านโภชนาการเพื่อให้ได้รับวิตามินอย่างเหมาะสมไม่มากหรือน้อยเกินไปค่ะเพราะเราห่วงใยและอยากให้คุณสุขภาพดีค่ะ